ครับไปติดตามการแข่งขันฟุตบอลในกลุ่มทนายความนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เตะเป็นลีกนะครับนั่นก็คือไทยรอยัลลีก2022นะครับและวันนี้ก็ได้ปิดการแข่งขันนะครับเราจึงเชิญแต่ละทีมนะครับมาพูดคุยกันนะครับถึงบรรยากาศการแข่งขันในวันสุดท้ายครับผมทนายประณตปุณกอยครับเบอร์4ครับเบอร์4ครับมาจากทีมทนายพัทยาครับสายานี้มาพัทยาครับไม่เน้นสกอร์ครับเน้นในลงสนามมิตรภาพครับวันนี้รับบทกัปตันทีมครับต่อไปพัทยาจะส่งทุกปีครับปีนี้คือเริ่มต้นปีหน้าจะเอาแคมป์ครับมิตรภาพดีมากสนุกครับถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราได้น้ำใจจากคู่แข่งแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยครับพูดถึงดร.วิเชียรหน่อยครับอาจารย์วิเชียรคือเน้นสุขภาพนักกีฬาทนายทุกคนต้องสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เราจะได้มีอายุยืนยาวแล้วก็อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้ครับผมชอบมากครับนโยบายครับชื่อนายกิติศักดิ์แก้วแฝกครับเล่นทีมจังหวัดตะนามีนบุรีเกมเมื่อตะครู่คือเล่นกันมิตรภาพโดยที่ว่าเพื่อความสามัคคีบรรยากาศก็สนุกสนานเอาละครับอย่าลืมเลือกเบอร์3นะครับดร.วิเชียรชุบใจสงนะครับเบอร์3ครับผมเข้ามาเพื่อสมัครเป็นนายกสภาทนายเพื่อทนายความทุกคนนะครับผมขอฝากทนายความทั่วประเทศโปรดเลือกเบอร์3ดร.วิเชียรด้วยนะครับผมผมทนายเอหรือทนายปฐมพัฒน์ผาทองครับทีมสังกัดชมรมทนายความภาคอีสานครับเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมสโมสรซึ่งเป็นทีมเก่าแก่ของในย่านมีนบุรีนะครับส่วนชมรมทนายอีสานนี่ถือว่าเป็นหลานเลยนะถ้าเทียบไปนะแต่อายุไม่ใช่นะบรรยากาศได้รับความรู้จากการเล่นของทีมสโมสรทนายความมีนบุรีนะครับส่วนพี่วิเชียรที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทนายผู้เสียสละนะครับเป็นทนายผู้เสียสละท่านมีคำสโลแกนของท่านบอกว่าไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกันนะครับขอบคุณพี่วิเชียรมากที่จัดงานในวันนี้นะครับผมทนายอุดนะครับทนายปิษฎีสุทธศักดิ์นะครับสังกัดทีมสโมสรทนายความมินบุรีเกมเมื่อสักครู่นี้ก็เล่นกันด้วยความสนุกครับกับทนายความอีสานนี่ก็เล่นกันเจอกันค่อนข้างจะบ่อยเนาะก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นครับในวงการฟุตบอลทนายความบรรยากาศเกมก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นกันบอลมิตรภาพเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันส่วนตัวเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขันท่านดร.วิเชียรชุบไทยสงก็ขอขอบคุณมากครับที่จัดงานแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเรื่องทีมงานสตาฟโค้ชหรือว่าการดูแลนักเตะในทีมแทบทุกทีมก็ได้รับความอบอุ่นจากท่านดร.วิเชียรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมศักดิ์การจนะศิลาทิพย์ทนายความประจำบริษัทสุพิมลอว์แอนด์บิสเนสนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับได้มาเจอทีมน้องอีกรอบนึงซึ่งเคยเล่นด้วยกันมาวันนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกมากเพราะว่าเราเป็นทีมพี่ทีมน้องกันถึงจะมีบอลปะทะกันบ้างแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับไอ้ส่วนเรื่องจากการแข่งขันก็ต้องขอบคุณพี่วิเชียรอย่างมากนะครับผู้สมัครเบอร์3นะครับเป็นนายกสภาทนายความนะครับและคณะกรรมการนะครับขอฝากฝังกับพี่น้องทนายความด้วยนะครับที่พี่วิเชียรเขามีน้ำใจและก็ให้ใช้สนามแห่งนี้ฟรีนะครับแล้วก็เราก็มาเล่นบอลกันนี้เพราะว่าพี่วิเชียรนะครับขอให้ท่านเป็นนายกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจิรวัฒน์จันทร์สงครับมาจากทนายของบริษัทวัฒนาสุขอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมก็คือเล่นของทีมทนายความมหานครนะครับสำหรับเกมเมื่อสักครู่ก็ถือว่าสู้กันมันนะครับแต่ว่าด้วยทีมของเราอาจจะบาดเจ็บไปหลายคนเหมือนที่พี่ข่าวว่าทีมพี่ทีมน้องบรรยากาศก็ถือว่าสนุกนะการจัดการแข่งขันได้พบปะทนายกันทุกท่านสำหรับพี่วิเชียรเราเห็นท่านมานานแล้วครับในวงการเราก็ว่าถึงเวลาแล้วครับที่สมาคมทนายความตั้งใจของพี่วิเชียรที่จะมาปรับเปลี่ยนในวงการทนายเขาอยากให้พี่วิเชียรเป็นนายกสมาคมทนายครับเบอร์3ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับผมระวังพระนครพระนครกับพระนครกับทนายนิติกรนนทสวัสดิ์นะครับเล่นทีมทนายจังหวัดมีนบุรีนะครับเกมเมื่อสักครู่นะครับสนุกนะเราใจนะครับ
จะสังเกตได้ว่าเบอร์10นะเล่นดีมากเลยเล่นเด่นกว่าเพื่อนเลยแต่ยิงไม่ได้นะครับแต่แอสซิสต์อย่างเดียวแอสซิสต์อย่างเดียวนะครับมีเล่นวันนี้เพราะพี่ให้ก็คือดร.วิเชียรเป็นผู้จัดเท่านั้นเองเบอร์3และคณะนะครับพี่วิเชียรนะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกคนต่อไปนายกสภาทนายนะครับก็เราก็ดูแล้วนะครับเหมาะสมและสมควรที่สุดนายกสภาทนายคนต่อไปครับผมสวัสดีครับผมทนายมนตรีภูมิมิ่งศรีนะครับเล่นทีมทนายพระนครนะครับเกมเมื่อสักครู่ที่เจอกับทนายมินบุรีก็เป็นเกมที่สนุกนะครับถึงสกอร์จะขาดแต่ก็ทุกคนก็เล่นด้วยน้ำใจนักกีฬานะครับบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปแบบสนุกสนานกันเองครับฉันพี่น้องฉันพี่น้องใช่ครับก็หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันครับครับก็ฝากถึงดร.วิเชียรด้วยนะครับว่าก็อยากจะให้มีรายการแบบนี้อีกต่อไปนะฮะก็ทนายทุกคนก็พร้อมสนับสนุนครับท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ส่งเสริมการกีฬาไม่ว่าด้านทุนนะคะทนายช่วยเหลือต่างๆที่ขาดแคลนนะครับก็นี่ดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์นี่แหละเป็นคนดูแลซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.วิเชียรเป็นอย่างมากบรรยากาศการแข่งขันของฟุตบอลกลุ่มทนายความนะครับก็จบกันที่วันปิดการแข่งขันนะครับที่สนามวิชุปารามินทา46นะครับเราส่งท้ายกันเลยนะครับด้วยนักเตะ2คนครับที่ได้รับรางวัลในรายการนี้ครับทั้งนักเตะยอดเยี่ยมและดาวซันโบนะครับเป็นใครจากทีมอะไรไปติดตามกันนะครับและพี่เฉาล่ำลานครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉาสวัสดีครับเย้ทีมชนะเลิศอันดับที่1ประจำรายการไทยแลนด์ลอยัลลีกครั้งที่2ประจำปีนี้ไม่แก่ทีมเสียงปรบมือให้กับลอยัลลีกอสตาร์รับถ้วยรางวัลนะครับพร้อมเงินรางวัลสิบอาจารย์สมการสกุลพามนะครับให้ครับซึ่งได้1 2 3เย้โอ้โห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 โอ้โครับผมนายประกรณ์สุทธินนท์นะครับตอนนี้ก็เป็นนิติกรอยู่ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับก็ทำก็เป็นทนายอยู่ที่บริษัทเขาเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็วันนี้ก็ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของรายการนี้นะฮะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือองค์ประกอบของทีมต่างหากครับที่ทำให้ผมได้รับรางวัลนี้ก็ทีมเราถือว่าลอยัลสตาร์ถือว่าช่วยกันเล่นช่วยกันทำงานช่วยกันฝึกฝนฝึกซ้อมจนมีรางวัลได้แชมเปี้ยนแล้วก็รางวัลนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมผมทุกคนเลยถือว่าช่วยทำให้ผมมีความภาคภูมิใจในรางวัลนี้ครับครับผมแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ทางพี่วิเชียรชุบไทยสงฆ์นะฮะจัดให้กับพี่ๆทนายที่ได้ร่วมกันครับนอกเหนือผลแพ้ชนะก็มิตรภาพระหว่างการแข่งขันในรายการนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับผมนายภูดิษฐ์เสวตเมธดลนะครับเป็นทนายความและก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับรายการนี้เป็นรายการและหลายรายการที่พี่วิเชียรจัดมานะครับจุดประสงค์นี่คือเพื่อให้พวกเรามาออกกำลังกายร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่วิเชียรนะครับสำหรับรางวัลทั้งนักเตะยอดเยี่ยมและก็ดาวซันโบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอขอบคุณพี่วิเชียรนะครับแล้วก็สองรางวัลนี้ก็ขอให้มอบให้กับทีมเป็นจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณครับอ
ติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะยิง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเล่นบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเล่นบอลกูเล่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเล่นบอลกูเล่นบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเล่นบอลกูเล่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน